สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเฟิร์นข้าหลวงมาฝากนะคะเฟิร์นข้าหลวงกอใหญ่มากๆนะคะเฟิร์นข้าถิ่นกำเนิดก็มาจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพื่อนๆทางแอฟริกานะคะทางออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆเฟิร์นข้าหลวงนะคะมีเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเฟิร์นข้าหลวงเป็นต้นไม้มงคลนะคะเสริมภูมิฐานความภูมิฐานนะคะเกียรติยศในครอบครัวนะคะการปลูกฝังการเลี้ยงดูให้เป็นเจ้าคนในคนนะคะความเชื่อนะคะเพื่อนจะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะใบเขาสวยงามนะคะใบเป็นใบยาวๆเป็นแฉกๆออกนะคะเฟิร์นข้าหลวงต้นไม้ประดับตกแต่งบ้านแล้วก็คอนโดนะคะตามสถานที่ทำงานนะคะเพื่อนๆที่โรงพยาบาลนะคะโรงเรียนนะคะโรงพยาบาลรพสตอนามัยนะคะตำบลอบตเทศบาลนะคะสามารถปลูกได้นะคะในสภาพอากาศที่อบอุ่นนะคะอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่ถังขยะนะคะเพื่อนๆพี่น้องทุกคนคะมันไม่ใช่ถังขยะนะคะเอาขยะมาทิ้งตรงกอเฟิร์นข้าหลวงนะคะเป็นเหมือนยอดของเขาก็จะเป็นกลวยเหมือนถังขยะนะคะคนก็เอาขยะโยนลงไปนะคะไม่ใช่ถังขยะนะคะนี่นะคะเป็นกอเฟิร์นข้าหลวงค่ะสวยงามปลูกประดับนะคะปลูกประดับสวนนะคะแล้วก็มีคนนะคะประชาชนเดินไปเดินมาแล้วเอาขยะมาทิ้งนะคะมันไม่ใช่ถังขยะนะคะเพื่อนนี่มันสวยงามแต่มีเอาเปลือกบกถดินมาโยนลงนี่นะคะมีแมวด้วยนะคะแมวก็นอนอยู่อากาศอบอุ่นนะคะเพื่อนๆอบอุ่นเฟิร์นข้าหลวงเขาไม่ชอบอากาศไม่ชอบร้อนๆนะคะนี่เขาผัดใบทิ้งใบเพราะว่าอากาศร้อนนะคะช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นมาแล้วนะคะนี่เขาโดนแดดแสงแดดส่องนะคะเขาทิ้งใบเหี่ยวนะคะเพื่อนใบข้างล่างนะคะนี่เขาโดนแดดนะคะเขาอยู่ตรงแดดเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่นับว่าเป็นไม้ประดับที่ใบสวยงามนะคะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะได้รับความนิยมนะคะปลูกเป็นความเชื่อนะคะนี่นะคะเป็นพืชมงคลนะคะเฟิร์นข้าหลวงนะคะชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะคะเพื่อนเฟิร์นข้าหลวงเขาชอบอากาศอบอุ่นนะคะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะเฟิร์นข้าหลวงก็ยังชอบแสงแดดนะคะแสงแดดตอนเช้าๆนะคะเช้าๆนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะที่ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะแสงแดดอบอุ่นนะคะแสงแดดรำไรนะคะนี่นะคะเขาจะอยู่ชอบอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่นะคะปลูกไว้ตามระเบียงภายในห้องนะคะตามระเบียงคอนโดนะคะตามความเชื่อนะคะเพื่อนๆตามความเชื่อของคนไทยเฟิร์นข้าหลวงหรือเฟิร์นข้าหลวงหลังลายช่วยเสริมสร้างเกียรติยศนะคะความภูมิฐานและเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์นะคะยุติธรรมนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยหามาปลูกนะคะเพื่อนๆนี่จะให้เพื่อนๆดูสปอของเฟิร์นข้าหลวงนะคะสปอนี่คือเอาไปขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆนี่คือสปอนะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อนอยู่ข้างล่างก็สงสัยนะคะว่าเป็นอะไรบางต้นก็ไม่เห็นนะคะบางต้นก็เห็นเป็นสีน้ำตาลอยู่ด้านล่างเป็นนุ่มๆนะคะเพื่อนๆเป็นสปอร์ของเฟิร์นข้าหลวงนะคะสามารถจะนำไปเพาะนะคะเป็นต้นใหม่ได้นะคะโดยไปผสมกับเพอร์ไลท์พีทมอสนะคะแล้วก็เติมน้ำก็เอาไปอบให้เขาเติบโตได้นะคะนี่เพื่อนๆมาดูสปอร์นะคะนี่เพิ่งจะเห็นนะคะเพิ่งจะเคยเห็นว่าเป็นสปอร์ของเฟิร์นข้าหลวงนะคะเพื่อนเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลก็จะเป็นนุ่มๆนะคะเพื่อนๆนุ่มๆแต่บางต้นไม่เห็นมีนะคะน่าจะต้นนี้เป็นเจริญเติบโตต้นตัวเมียหรือเปล่าไม่ทราบนะคะคือความรู้ด้านต้นไม้นี้ก็ไม่มีไม่เยอะนะคะจึงต้องศึกษาอีกมากมายนะคะเพื่อนๆนี่ใบข้างบนก็ไม่มีนะคะอันนี้กำลังขึ้นนะคะใบนี้กำลังมีสปอร์ขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลเป็นขนนุ่มๆนะคะเพื่อนๆนี่เขาจะเอาไป
เพาะนะคะเอาไปเพาะให้เป็นขยายพันธุ์อีกต่อไปนะคะขนนุ่มๆนะคะเพื่อนๆขนนุ่มๆนี่ใบสูงๆนี่ไม่มีนะคะยอดของเขามีกอนี้นะคะที่เห็นมามีกอนี้นะคะนี่กำลังโตนะคะกำลังโตกำลังเป็นสาวสำนอยนะเพื่อนข้าหลวงนะคะเพื่อนๆขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนก็แบบว่าแยกต้นนะคะแยกต้นของเขาเง่าของเขานะคะแยกต้นเป็นต้นๆแล้วก็นำไปปลูกนะคะแล้วก็เพาะสปอร์นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ